หล่อมากคู่จิ้นคนใหม่ของมารีบอกเลยงานดีเคมีเข้ากันได้มาอีกหนึ่งเรื่องสำหรับละครเรดี้บานชำล่าสุดทางช่องวัน31เคาะลงจอต่อจากละครเพลงรักเจ้าพยาที่กำลังใกล้ลาจออีกไม่นานสำหรับเรดี้บานชำเป็นการพบกันครั้งแรกของตีพารพัฒและมารีเบอร์เนอร์ซึ่งถือว่าเป็นเคมีที่ใหม่ตบเท้าด้วยนักแสดงอีกคับข้างเรดี้บานชำเป็นเรื่องราวความรักความวุ่นวายของแก๊งสาวประเภท2ภายใต้ชื่อแก๊งเรดี้บานชำที่ลงขันรวบรวมเงินก้อนสุดท้ายที่มีเพื่อมาสานฝันให้ได้แต่งงานกับแฟนหนุ่มโดยมีมารีเป็นตัวตั้งตัวตีจัดแจงและได้จ้างตรีช่างภาพหนุ่มที่เกลียดตุ๊ดมาถ่ายรูปบรรยากาศในงานให้แต่แล้วงานแต่งก็ล้มไม่เป็นท่าเมื่อเจ้าบ่าวตัวแสบหอบสินสอดพร้อมกล้องถ่ายรูปของตีหนีหายไปกับชนีกลางงานแต่งเอาดื้อการตามล่าหาเจ้าบ่าวตัวแสบจึงเริ่มต้นขึ้นกับภารกิจตามล่าเจ้าบ่าวตัวแสบพร้อมกับเรื่องราวของความรักมิตรภาพของแก๊งเรดี้บานชำติดตามความสนุกที่จะให้คุณหัวเราะทั้งน้ำตาได้เร็วๆนี้ก็เป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะคะที่เหมาะสมกับยุคสมัยนี้ซึ่งมีแต่ความเครียดถ้าดูเรื่องนี้ก็คงจะผ่อนคลายได้เยอะนะคะ